ชาวฮอกินสันผู้ก่อตั้งคาร์ดานอลเตรียมตัวแล้วนะครับอยากจะก่อม็อบในวอชิงตันดีซีเพื่อสนับสนุนเรื่องของกฎหมายของคริปโตนะครับที่จะสามารถไม่ต้องเก็บภาษีนะครับฉะนั้นทางชาวฮอกินสันบอกเลยว่าอยากก่อม็อบมากๆนะครับและวันนี้เราจะไปติดตามในตัวข่าวด้วยกันว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับไปด้วยกันกับช่องคอยเนียมูลนะครับผู้สร้างคาร์ดานอลนะครับหรือชาวฮอกินสันเปิดเผยนะครับผ่าน YouTube นะครับว่าเขาจะก่อม็อบในวอชิงตันเพื่อสนับสนุนคริปโตเคอเรนซีฉะนั้นวันนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างเราต้องไปรับชมในคลิปนี้ด้วยกันนะครับและตัวข่าวด้วยกันตัวข่าวนะครับหลังที่วุฒิสภาสหรัฐนะครับล้มเหลวในการสนับสนุนอุตสาหกรรมคริปโตนะครับทางด้านนายชาลส์ ฮอกินสันผู้ก่อตั้งคาร์ดานอลก็ยินดีที่จะทำสิ่งนี้ด้วยตัวเองนะครับผู้ก่อตั้งคาร์ดานอลได้โพสต์บนทวิตนะครับเผยเห็นว่าเขาได้พูดถึงการพูดคุยทางโทรศัพท์เพื่อจัดกลุ่มผู้ชุมนุมในกรุงวอชิงตันดีซีนะครับตามที่ตัวข่าวได้รายงานว่าในช่วงเช้าของวันนี้วุฒิสมาชิกสภาสหรัฐนะครับริชาร์ดเชลบี้แล้วก็บาร์เน่นะครับแซนเดอร์สนะครับได้คัดค้านคำร้องขอให้รวมบทบัญญัติด้านภาษีคริปโตเคอเรนซีนะครับกับการร่างกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลประมาณ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามนะครับผู้ก่อตั้งคาร์ดานอลก็ได้เรียนรู้กฎหมายเหล่านี้ว่าพวกรัฐบาลเนี่ยเหมือนพวกไดโนเสาร์นะครับตามคำพูดของชาลส์ ฮอกินสันนะครับนั้นชาลส์ ฮอกินสันก็ได้ว่าอย่างนี้นะครับวุฒิสมาชิกเหล่านี้เป็นพวกไดโนเสาร์นะครับที่กำลังแสดงให้เห็นว่าโลกพวกเขาเต็มใจที่จะขายอนาคตของประเทศชาตินะครับดังนั้นชาลส์ ฮอกินสันก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าเขาไม่ได้มีความตั้งใจที่จะอยู่ในอาณาจักรที่กำลังจะล่มสลายเขาต้องการที่จะย้ายไปอยู่ในประเทศอื่นเช่นเดียวกันนะครับหรือประเทศที่มีอนาคตไกลมากกว่าที่นี่นะครับฉะนั้นชาวกินสันก็น่าจะพยายามปลุกปั่นกระแสแหละนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีข่าวนะเรื่องของชาวฮอกินสันนะครับว่าเรื่องของคาร์ดานอลนะครับว่าถ้าหลังมีการร่างกฎหมายคริปโตแล้วอ่ะมันจะมีผลกระทบอย่างไรกับราคาของคริปโตเคอเรนซีบ้างก็กลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับผมได้ทำเอาไว้แล้วสำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าคาร์ดานอลนะครับก็จะโกทูเดอะมูนไปด้วยกันนะครับและสำหรับวันนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามสามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับว่าข่าวนี้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันมีแนวโน้มอย่างไรนะครับสุดท้ายนี้นะครับเรามี4ช่องทางคือ Voxit Facebook YouTube LINE กลุ่มโดยเฉพาะ LINE กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community ก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับทักทายกันนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็เข้าไปหาเพื่อนหาอาจารย์หาที่ปรึกษาเพื่อช่วยในการลงทุนด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอบคุณสปอนเซอร์2ตัวด้วยกันคือ Onson นะครับที่ได้ทำการโฆษณาให้กับเรานะครับเรื่องของการเป็นสปอนเซอร์นะครับใน Onson เนี่ยก็จะมีโมเดล business model ของตัวเองนะครับการซื้อ AI robot เข้าไปนะครับแล้วมันจะคิดคำนวณเงินปันผลตามที่ระบบเนี่ยมันได้ทำการทำไว้นะครับส่วนอีกอันนึงคือ copycat นะครับคุณก็สามารถเข้าไปซื้อในรายการของเขาได้เลยนะครับเป็น copy trade นะครับเพื่อหา master trader ที่เก่งๆเลยนะครับเราเข้าไปเทรดด้วยกันกับเขาสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมในคลิปนี้ด้วยกันและผมหวังว่าช่องของเราจะมูนไปด้วยกันนะครับและ ADA จะมูนไปด้วยกันหรือ Go to the Moon ไปด้วยกันกับพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ